การสูดดมควันแล้วก็มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ600กว่าคนที่ไปตรวจนะครับที่ไม่ตรวจอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะ2ตำบลตั้งกี่พันคนคำถามคือการชดเชยเยียวยาที่เกิดขึ้นจะมีหรือไม่กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบขนาดนี้คำถามที่2ถัดมาการแจ้งเตือนเหตุจากศูนย์ประชาการเหตุแจ้งเตือนอย่างไรทำให้ประชาชนไม่รับทราบว่าสารเคมีพิษกำลังเข้าสู่พื้นที่ของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเป็นกังวลมากๆถ้าจะกังวลว่าประชาชนจะรับทราบข่าวสารและแตกตื่นสิ่งที่รัฐต้องทำจริงๆคือคอมมานด์เซ็นเตอร์คุณต้องหาให้ได้ที่ดูแลประชาชนดูแลกี่วันจัดสรรพื้นที่ทำอะไรอย่างไรบ้างทางอบต.เร่งจัดสรรพื้นที่ทันทีอบต.หนองบัวอบต.บางขุดจัดสรรพื้นที่เร่งด่วนทันทีอบจ.ระยองมีการจัดสรรโรงเรียนตักสินให้ไปสำหรับที่หลบภัยคำถามคือการประสานงานใช้รถหน่วยงานกู้ภัยรถแอมบูเลนซ์รถพยาบาลในการขนผู้ป่วยผู้ป่วยบางออกไปได้มีการประสานงานกันหรือไม่เรื่องนี้ไม่มีคำตอบอะไรออกมาเลยจนถึงวันนี้แล้วซึ่งควันก็ยังคงมีลอยออกมาจากกองไฟที่โกดัง3อยู่เรื่อยๆควันยังมีอยู่เล็กน้อยนะครับตอนนี้ไม่ได้ดับสนิท 100% นะทุกที่และเป็นที่กังวลเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดยังดับไม่ครบ 100% และเกิดฝนตกอลูมิเนียมบรอสกองนี้จะติดไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งใช่ครับตอนนี้ในพื้นที่กำลังมีการวางแผนที่จะมีการคลุมผ้าคลุมพลาสติกให้ฝนลงไปไม่ได้และสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องรับทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละเวลาและการข่าวที่สำคัญจะให้ประชาชนรับทราบปัญหาและรู้วิธีการรับมือรวมถึงรู้สถานที่ที่จะไปไม่ปล่อยให้เขาหลบไปบ้านญาติด้วยตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบหลักครั้งนี้ต้องรับผิดชอบให้ชัดถอดบทเรียนให้ชัดเพื่อจะให้เหตุหลังจากนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นอีกทุกคนจะได้รู้ว่าจะทำอะไรด้วยงบก้อนไหนกองทุนอย่างไรกฎหมาย PRTR จะเอาอย่างไรและสุดท้ายวันนี้ก็ขอแจ้งผ่านไปยังพี่น้องสื่อมวลชนผมต้องขอบคุณทางท่านนายกรัฐมนตรีที่ใส่ใจสละเวลาแวะไปในพื้นที่30กว่านาทีเพื่อจะดูพื้นที่หน้างานแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีมากนะมีคนไปรอพบอยู่เยอะมากดังนั้นวันที่5ที่จะถึงนี้ที่วัดหนองพวาใกล้กับโรงงานมิโกเซทางพรรคก้าวไกลและผมจะมีการจัดเวทีรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อจะเอาไปรวบรวมส่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแผนและรับทราบผลสะท้อน